สวัสดีค่ะแก้วค่ะเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกๆคนกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับวันจันทร์ก็เป็นวันสำหรับคุณหนูๆนะคะเมนูในวันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับเด็กที่กินผักยากชื่อเมนูว่าคุณหมูแอบผักค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะดูว่าแก้วทำยังไงเนี่ยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะหมูสไลด์5แผ่นค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันงา1ช้อนชาแครอทหน่อไม้ฝรั่งถั่วฝักยาวมันฝรั่งนม3ช้อนโต๊ะต้นหอม 4-5 ต้นค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะผสมซอสกันค่ะแก้วก็จะใส่น้ำมันงานะคะตามมาด้วยซีอิ๊วขาวค่ะผสมกับนมเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำที่เราผสมเนี่ยค่ะราดลงไปบนหมูค่ะพักไว้ประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเกินกว่านี้มันอาจจะแบบรสชาติเนื้อหมูอาจจะหายไปมันอาจจะกบรสชาติหมูนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมีผักที่เราหั่นไว้แล้วแก้วจะเอามาต้มค่ะเมื่อน้ำเราเริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะที่ใส่เกลือลงไปในน้ำเพราะว่าในนี้มันมีผักสีเขียวอยู่2อย่างค่ะเกลือมันจะช่วยให้ผักไม่เปลี่ยนสีอย่างแรกเลยนะคะก็จะเริ่มจากตัวถั่วฝักยาวค่ะเอาว่าสุกยากที่สุดตามมาด้วยแครอทมันฝรั่งค่ะตัวหน่อไม้ฝรั่งที่ใช้ผักเป็นหลายๆสีเนี่ยเพราะว่าจะได้ดึงดูดน้องๆให้รู้สึกว่ามันน่ากินก่อนอื่นนะคะหน่อไม้สุกแล้วหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เอาหน่อไม้ฝรั่งไปน็อกในน้ำเย็นก่อนนะคะตอนนี้แครอทกับถั่วฝักยาวก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยค่ะมันฝรั่งสุกยากนิดนึงค่ะแต่ว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาห่อกันแล้วค่ะอย่างแรกก็คือเอาหมูออกมาก่อนแล้วก็ใส่ผักค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนค่ะพอม้วนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ต้นหอมค่ะใบต้นหอมจริงๆแล้วปกติมันจะไม่ย้วยขนาดนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ทำก็คือเอาไปลวกน้ำค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเชือกธรรมชาติตอนนี้แก้วก็ตั้งกระทะไฟปานกลางไปถึงร้อนแล้วนะคะแล้วแก้วก็จะฉีดน้ำมันลงไปค่ะตอนนี้เราก็จะเอาคุณหมูลงไปในกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูคุณหมูแอบผักค่ะนี่